อุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารกรุงเทพอุทยานสุโขทัยเขาค้อพลิกคว่ำช่วงโค้งลงเขานะคะมีผู้บาดเจ็บ8รายเสียชีวิต1รายคนขับหลบหนีหลังเกิดเหตุเกิดเหตุรถทัวร์เสียหลักพลิกคว่ำตกข้างทางช่วงโค้งลงเขามีผู้บาดเจ็บจำนวนหลายรายบนถนนเส้นพิษณุโลกหล่มสักกิโลเมตรที่320ถึง321หมู่6บ้านห้วยทรายเหนือตำบลห้วยเฮียอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเมื่อเวลาประมาณ 4:30 นาทีเศษหลังรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยบุรพาเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถานและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพมงคลธรรมที่เกิดเหตุพบรถทัวร์โดยสารปรับอากาศของบริษัทพิษณุโลกยานยนต์กรุงเทพอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเขาค้อสีฟ้าขาวทะเบียน 10-1230 พิษณุโลกพุ่งชนกับขอบปูนกั้นข้างทางลื่นถลายไปไกลกว่า100เมตรในสภาพล้อชี้ฟ้ากระจกหน้ารถแตกกระจายพังยับเยินทั้งคันและมีไฟลุกไหม้ที่ห้องเครื่องยนต์ด้านหลังทำให้ผู้โดยสารต่างหนีตายออกนอกตัวรถเบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บชายและหญิงทั้งหมด8รายนะครับหน่วยกู้ภัยเร่งลำเลียงคนเจ็บนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยแต่มีผู้โดยสารเสียชีวิต1รายในเวลาต่อมาทราบชื่อนางสาวสุชาดาศักดิ์เจริญชัยกุลอายุ23ปีอยู่บ้านเลขที่73หมู่7ตำบลเขกน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนคนขับรถทัวร์คันดังกล่าวคือนายแนนพันบุญอายุ50ปีหลังเกิดเหตุครับอาศัยจังหวะชุลมุนหลบหนีหายไปกับความมืดซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบสวนส่วนสาเหตุครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากคนขับไม่ชินเส้นทางหรือขับมาด้วยความเร็วสูงหรืออาจจะวูบหลับในประกอบกับเป็นทางโค้งหักศอกลงเขาจึงทำให้ไม่สามารถควบคุมรถเอาไว้ได้จนเกิดอุบัติเหตุในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป